ดีค่ะยงค่ะตอนนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักกับเกมที่มีชื่อว่าโปเกมอนโกวันนี้เนี่ยยงก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูจุดโปเกสต็อปที่มีทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนปฏิเดชาสิงห์เสนีค่ะตอนนี้นะคะด้านหลังของหนูเนี่ยก็เป็นอนุสาวรีย์เจ้าพญาปฏิเดชาสิงห์ค่ะซึ่งเป็นจุดโปเกสต็อปจุดแรกนะคะอยู่ตรงประตูหนึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาโรงเรียนก็อย่าลืมแวะเข้ามาสักการะท่านเจ้าพญาปฏิเดชาสิงห์ค่ะตอนนี้นะคะหยกก็มาอยู่ที่จุดโปเกสต็อปจุดที่2ก็คืออาจารย์ที่15ปีโรงเรียนปฏิเดชาสิงห์เสนีค่ะซึ่งจุดตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลแล้วก็มีลู่วิ่งนะคะเพื่อนๆที่มาตอนเย็นเนี่ยก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายถือว่าเป็นการฟักไข่ไปในตัวนะคะค่ะตอนนี้นะคะหยกก็มาอยู่ที่จุดโปเกสต็อปจุดที่3ซึ่งก็คือพระพุทธบริทิพย์ทักษ์บริรักษ์ศิษยาซึ่งจุดนี้เป็นที่เข้าแถวรวมของโรงเรียนเรานะคะแล้วยมก็แอบเห็นแล้วนะคะว่าทุก5นาทีเนี่ยจะมีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวนๆก็ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยพอพอลงหน่อยเนาะเพราะแถวให้เป็นระเบียบแล้วก็อย่าลืมขอบคุณครูผู้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะยมก็มาอยู่ที่2จุดสุดท้ายแล้วนั่นก็คือส่วนน้ำในวรรณคดีที่เพื่อนๆเรียกกันว่าบ่อเต่าและอีกจุดนึงนั่นก็คือปริ้งอันเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่ง2จุดนี้นะคะเป็นจุดที่ได้รับความนิยมมากคนไหนเนี่ยได้มาเล่นที่บริเวณนี้นะคะก็อย่าลืมระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็อย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะตอนนี้นะคะยกก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วซึ่งที่นี่เนี่ยไม่ใช่โปเกสต็อปหรอกนะคะแต่ว่าที่เนี่ยคือเป็นยิ้มที่เนี่ยนะคะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่เล่นโปเกมอนก็อย่าลืมแวะมาที่จุดนี้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะยกก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนที่กำลังเล่นเจ้าโปเกมอนโกอยู่ก็คืออยากจะฝากเพื่อนให้เล่นให้เหมาะสมและก็ระมัดระวังตัวในการเล่นเจ้าโปเกมอนโกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกก็ต้องขอตัวไปจับเจ้าโปเกมอนโกก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ